วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับไปอยู่กับเกมโปเกมอน Let's Go นั่นเองนะครับ Eevee นะครับหายไปพอสมควรเล่นไปเล่นเกมอื่นมานะครับเล่นตอนนี้อยู่ๆก็กลับมาติด Overwatch นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะในคลิปก่อนๆเนี่ยผมพูดว่าภาค Eevee เล่นยากนะครับเพราะว่า Eevee เป็นตัวละครที่เป็นท่าธรรมดานะครับเป็นท่า normal เล่นยากทีนี้ผมพึ่งความจริงก็รู้เขาเรียกอะไรรู้หลังจากที่ผมพูดอย่างนั้นไปเนี่ยไม่นานนะครับหลังจากนั้นผมพึ่งมารู้ว่าไอตัวละครพาร์ทเนอร์เราเนี่ยมันสามารถมาฝึกสกิลกับไอเทรนเนอร์คนนี้ได้มันจะอยู่ตามโปเกมอนเซ็นเตอร์เมืองต่างๆนะถ้าเกิดเห็นเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับสามารถเข้าไปคุยแล้วเราสามารถเรียนสกิลเพิ่มได้นะครับซึ่งสกิลที่เพิ่มมาเนี่ยมันแรงมากและเป็นสกิลธาตุด้วยนะครับผมเพิ่งให้อีวีเรียนสกิลเพิ่มมาซึ่งเป็นสกิลธาตุสายฟ้านะครับให้ดูชื่อบัตซีบัตเป็นโจมตีพลังงานนะครับไม่ใช่โจมตีกายภาพนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปสีฟ้านะครับซึ่งนะครับมันต้องเอามาใช้แน่นอนนะครับในด่านนี้นะในการลงยิมของเมืองเซลูเลียนซิตี้นะครับเราเล่นมาถึงเซลูเลียนซิตี้นะครับอันนี้เพื่อลืมกันจริงๆผมก็ลืมแล้วเหมือนกันผมต้องมานั่งดูอีกทีว่าผมเล่นถึงไหนแล้วอันนี้ไม่ใช่แอคเคาท์หลักเพราะงั้นผมก็เลยจะไอ้นี่ไปนิดนึงมึนๆนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่บ้านหลังนี้ก่อนใช่หลังนี้ก่อนใช่นะครับคุยกับ NPC ตัวนี้ NPC นะครับเขาจะให้เราจับโปเกมอน30ตัวนะครับถ้าเรามี30ตัวเนี่ยเราสามารถจะได้บอบอสอหรือว่าฟูชิกิดานเนนั่นเองนะอันนี้เราก็ได้มาแล้วปึ๊บเอามาใช้งานได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็เอาเข้าทีมเลยแล้วกันเป็นธาตุพืชนะครับไปเลยนะเอามาตรงนี้ก็ได้นี่หว่ากด Y นะครับเปิดช่องนี้แล้วก็แอดปาร์ตี้เอาดูซูโบออกไปแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวเอานี่มาก็ได้เอาปิกาจูมาเดินตามนะคนชอบปิกาจูมากกว่าอีวีผมว่าแต่ผมเบื่อปิกาจูมากเลยรู้สึกเหมือนพูดทุกคลิปมันหายจนผมรำคาญทีนี้ไปลุยเอาอันนี้คุณตำรวจเขามาเฝ้าเหตุการณ์ในบ้านอยู่เลยเริ่มลุยยิมเลยแต่คลิปนี้ก็จะมาตียิมให้ดูนี่แหละนะแต่ทีนี้เงื่อนไขมันอะไรเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บยิมนี้เขาบอกว่าต้องมีเงื่อนไขว่าอย่างน้อยต้องมีโปเกมอนตัวนึงเนี่ยมีเลเวล15นะครับเขาก็จะให้เราโชว์ตัวที่เลเวลอย่างต่ำ15ก็โชว์ EV ไปถ้าเกิดคุณเล่นเหมือนผมอ่ะก็คือวิ่งบวกเทรนเนอร์ตามรายทางเนี่ยทุกตัวเนี่ยเลเวลมันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็เอา EV ไปตัวแรกลุยเลยนะครับตรงนี้ก็ผมก็จะทำเหมือนเดิมก็คือสู้กับเทรนเนอร์ทุกคนเพื่ออัพเลเวลนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อโปเกมอน plus มานะครับที่สามารถจะพาโปเกมอนเราเนี่ยไปเดินเล่นได้มันอัพเลเวลได้นะครับเอาพาไปเดินเล่นได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ยอมเสียตังค์มากขึ้นนะครับก็โกงพอสมควรนะเอาไปอัพเวลได้สบายๆนี่เราเมทาสายฟ้าใช้แล้วนะสบายเลยทีนี้ที่จริงถ้าเกิดไม่อยากสู้นะครับมันเดินผมคิดว่ามันน่าจะเดินอ้อมได้เพราะว่าทาง
มันเป็นเนี่ยมันวนอ้อมซ้ายอ้อมขวาได้แต่ผมจะวิ่งชนมันทุกตัวนั่นแหละจะสู้ให้หมดเชลดอนก็สายฟ้าได้อยู่ดีนะใช้สกิลเดิมไปเรียบร้อยทีเดียวตายทีเดียวตายทุกตัวเลยเอ้าครับได้ทันเดอร์เวฟมาทันเดอร์เวฟมันทำให้ติดง่อยนะครับเดี๋ยวนะเอาดับเบิลคลิกออกไอ้รอบนี้เจอตัวอะไรซิลแมวน้ำนะอันนี้ก็ยังแพ้ห้าสายฟ้าอยู่ดิรู้สึกภาคนี้รู้สึกภาคจริงๆมันทุกภาคอะมั้งภาคหลังๆทุกภาคมันยิงตารางธาตุตารางชนะแพ้ธาตุชนะธาตุเนี่ยจากเจน2ใช่นะครับมันมีครั้งนึงที่มันปรับสมดุลเรื่องธาตุทำให้หลายๆภาคเนี่ยก็โดนไปนะมันก็จะมีตารางธาตุมันจะดูยากขึ้นแต่พอเล่นเป็นสภาพมันจะเริ่มก็จะเริ่มจำได้เองนะมาทำไมมึงต้องหมุนตัวรอบหนึ่งวะกูไม่เข้าใจวิสตี้นะครับหรือไอ้ชื่อที่เรารู้จักกันคือนามินั่นเองไงไอ้เป็ดโง่เจอสายฟ้าหน่อยป้าตายไหมเรียบร้อยสตาร์มี่ต่อมาสตาร์มี่ตัวนี้เป็นโปเกมอนตัวซิกเนเจอร์ของนามิเลยนะก็แพ้ธาตุสายฟ้าอยู่ดิเฮ้ยมันเร็วกว่าว่ะอุ้ยเจอท่านี้แบบไอ้ท่าตะเกียบมันเป็นท่าที่แรงเอาเรื่องนะมันยิงติดเบิร์นด้วยนะเป็นธาตุน้ำที่ยิงแล้วติดเบิร์นนะท่าตะเกียบแต่ว่าตะกี้โชคดีที่มันไม่ติดนะแต่มันติดพาราไลซ์ซะมันจะช้ากว่าเราอาการชาทำให้ความเร็วลดลงนะครับผมไม่รู้มันลดเท่าไหร่ผมรู้แค่มันลดลงเท่านั้นครับรัวๆชนะแล้วอ้าวป๊อปโปเปลี่ยนร่างตัวนั้นเป็นร่างนี่แหละเรียบร้อยชนะไปนะครับจากไอ้สกิลตะกี้แหละสกอร์นะครับก็จะทำเป็นสกิลท่าน้ำที่ฉีดแล้วติดเบิร์นได้นะอันนี้อีวี่มีอะไรจะพูดเหมือนจะดีใจมากนะทีนี้พอจบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลุยต่อเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนขอไปวิ่งไปเช็คก่อนผมจำไม่ได้ว่าตรงนี้ผมผ่านหรือยังอะไรเนี่ยเป
ิกาจูชอบดอกไม้ตรงนี้น่าจะชนะไปแล้วมั้งอ่ะผมเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วนะก็พยายามจะเคลียร์ให้หมดแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องจับโปเกมอนกี่ตัวจำไม่ได้แล้วต้องจับ50ตัวนะครับเราก็จะได้ฮิโตคางเอะมาหรือว่าชาเมเลียนนะตรงนี้ก็สู้ไปแล้วป่ะตรงนี้ผมข้ามไปนิดนึงนะครับพอดีผมก็มาฟาร์มกับเทรนเนอร์พวกนี้แหละระหว่างที่เราวิ่งข้ามสะพานนี้มาครั้งแรกนะครับเราจะเจอกับคู่แข่งเราหรือว่าเพื่อนเรานั่นเองนะเขาจะวิ่งหน้าตั้งมาเลยบอกว่าเจอโปเกมอนพูดได้นะครับเราก็จะงงๆคือวิ่งมาแบบหน้าตั้งแต่ว่าท้าเราสู้นะก็สู้ชนะไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเราต้องเดินมาทางนี้ครับเดินไปจนสุดตรงมันจะเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะได้ไปลุยกับคนอื่นต่อแล้วเดี๋ยวผมต้องไปไล่จับโปเกมอน50ตัวด้วยนะครับจะได้เอาฮิโตคางเอะมาร่วมทีมก็อันนั้นเดี๋ยวจะไปทำเพิ่มเติมเองทีหลังแล้วกันมีตัวไหนที่เรายังไม่สู้บ้างนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยอ้าวตะกี้ลืมเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยไม่เป็นไรน่าจะสู้ได้สบายสบายมากี่ครับคอยคิงนั่นเองนะจำได้ว่าตัวนี้มันนะมันก็ทำท่าสแปนของมันแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นช็อตไปเลยลาก่อยนี่เป็นปลาดิ้นแบบแครบบี้ตัวปูนั่นเองนะแค่ใส่ปลาอยู่ดีช็อตไปเลยมันมีสกิลธาตุอื่นด้วยนะก็คือมันจะขึ้นอยู่กับระดับความสนิทสนมของเรากับอีวีนะครับยิ่งอีวีสนิทกับเรามากเท่าไหร่จะยิ่งมีสกิลให้เรียนมากขึ้นเท่านั้นนะก็จะมีที่จริงมีทุกธาตุเท่าที่ดูสวิฟผมไม่เรียนแล้วกันอันนี้มันโจมตีหมู่ได้นะเป็นถ้าสัตว์ยิงดาวออกไปนะโจมตีหมู่ได้แต่เบาโจมตีเบานะผมมาถึงบ้านหลังนี้แล้วผมมีเทรนเนอร์ลงให้สู้ด้วยแล้วก็มีอันนี้วิ่งย้อนกลับมาได้รู้สึกจะมีของอยู่ไหนวะทำไมมันไกลเจออะไรอ่ะราสเบอร์รี่โอ้โหวิ่งมาโคตรไกลเอาชิมหายแล้วปะโทมันเป็นทางกลับนี่หว่าจบเลยตรงนี้มีเทรนเนอร์อันนี้ลูกบอลอยู่ดีสู้เลยได้ไหมเนี่ยมาช็อปถ้าต่อสู้นะถ้าต่อสู้จะแพ้ทัดบินซึ่งผมยังไม่ได้ออกหากมืดรู้สึกจะแพ้ทางแต่ตึกคิดไม่ได้อ๋อใส่ฟ้ายิงเลยแล้วกันนะตัวนี้รู้สึกจะไม่ใช่ธาตุหินนะเป็นช็อตไปเป็นชาเลยเช็คสมิธคอร์ดว่ะเจ็บมั้ยน่ะเป็นท่าโยนออกไปนอกโลกนะแล้วเด้งกลับมาอันนี้เราจะได้ท่า Seismic Torch มามั้งเนี่ยพอให้มาทีนี้มาเรื่องของเราต่อวิ่งเข้าไปในบ้านนะครับ
จะเจอห้องทดลองอีวีวิ่งไปไหนล่ะนี่โดรัดนะคอมีบิลฉันชื่อบิลนะครับแล้วก็งงโปเกมอนพูดได้นะครับช่วยเขาหน่อยให้ไปเปิด PC นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนนะครับชื่อบิลแต่พอดีการทดลองผิดพลาดอีบุยทำหน้างงครับอีบุยก็งงว่าโปเกมอนพูดได้ไงวะทำไมอีวีดูตื่นเต้นเนี่ยวะเครื่องมันจะระเบิดแล้วเนี่ยได้SS ticket มาอีวีตกใจหน้ามันได้มากทีนี้เราก็จะเดินทางไปต่อนะครับไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าตอนนี้เนี่ยจะยังเข้าเมืองแซฟฟอนซิตี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางอ้อมมาทางนี้นะครับไปที่ล็อกเทอร์เนลเพื่อทะลุไปอีกฝั่งนึงเข้าเมืองลาเวนเดอร์ทาวน์นะครับแล้วก็ข้ามลงมาเป็นเฟอร์มิเลียนซิตี้นะครับเดี๋ยวค่อยวนไปเซเลดอนซิตี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะประมาณนี้นะซึ่งไอตั๋วที่เราได้มาเราเอาไปขึ้นเรือที่เมืองเฟอร์มิเลียนซิตี้ได้โอเคก็คลิปนี้เราก็จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเซฟก่อนเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีทุกคนครับ ก็มาต่อกันนิดนึงนะครับพอดีมันเป็นส่วนเรื่องนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับผมวิ่งกลับมาจากไอ้แลบนะครับแล้วเข้าเมืองเซโลเลียนมาก็เจอเหตุการณ์นี้นะครับรู้สึกว่าสแปเชียลจะขโมยของบางอย่างจากตำรวจหญิงของเราไปนะครับเราก็เลยต้องวิ่งตามไปทีนี้ไอ้ประตูข้างหน้าเนี่ยก็ไม่มีคนเฝ้าแล้วเรากดเข้าไปได้นะสามารถเข้าไปได้จะเห็นว่าเละเทะไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่มีรอยเท้าอยู่รอยเท้าของตัวอะไรก็ไม่รู้มันทะลุกำแพงออกไปเลยลองคุยกับคุณลุงเขาบอกว่าทีมล็อกเก็ตนะครับมาพังบ้านเขาเลยแล้วก็ขโมย TM หรือสกิลไปด้วยเราออกตามไปได้ไหมนี่ไงดีจีล็อกเก็ตยืนสู้เฉยเจออะไรเนี่ยไอ้หนูแรตต้านะครับเอาลืมไปเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ติดเลย
นะติดชาไปนะครับอุทานี้แรงเลยนะสู้ต่ออ้าวไม่ค้างทีนี้เราก็เลยได้ท่าดิสกลับมาจากที่มันขโมยไปวิ่งหนีไปแล้วน่าจะมีเท่านี้หรือเปล่าแล้วก็เราก็สามารถไปต่อได้นะครับจากบ้านหลังนี้ใช่ป่ะวะเอ้ามันยังไม่น่าใช่ละมันต้องตัดต้นไม้ออกไปมันลงมาทางนี้ได้แล้วจะกลับเข้าไปยังไงวะอ้าวกลับเข้าเมืองไม่ได้โอเคก็คือก็คงต้องวิ่งกลับไปทางนั้นนะทางเดิมนะครับแสดงว่านี่คือเนื้อเรื่องต่อแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิไอ้นี่มันทางลงนี่หว่าซึ่งเราต้องไปทางขวาเราไปทางขวาไม่ได้หรออ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เท่านี้แหละครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปหาทางไปต่ออีกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยไปจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ